ความเนิ่นนานมามันก็เลยคิดว่าศาสนาเป็นเรื่องพิธีกรรมหรือว่าอะไรหรือเป็นหลักที่ทำให้ปกครองคนง่ายมันจะได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวเดียวกันอะไรมันก็หลากหลายความเห็นออกไปเรื่อยๆซึ่งกลายเป็นเขาไม่รู้เลยว่าคนคิดคนแรกเนี่ยเพื่ออะไรหลุดออกไปคนละเรื่องแล้วพอเข้าไปถึงจุดมุ่งหมายของคนคนแรกที่เข้ามาคิดค้นเรื่องนี้ก็คือท่านต้องการเอาชนะความตายแค่นั้นเองประเด็นแค่นั้นเองทำยังไงไม่ต้องตายอ่ะซึ่งดีไหมดีนะเราไม่ตายได้ก็ดีแต่ทีนี้ไอ้การที่เราไม่ตายเนี่ยมันไม่ใช่จะให้ไอ้ของที่มันต้องแก่เจ็บตายเราไม่ตายแต่มันหมายถึงการที่เราจะต้องวางของแก่เจ็บตายทั้งหมดเพื่อเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ตายซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ธรรมชาติใหม่แต่เป็นธรรมชาติของเราที่เรามีกันอยู่ทุกคนกลายเป็นอย่างนั้นนั้นพอศึกษาคำสอนของพระองค์ไปจริงๆกลายเป็นว่าพวกเราเนี่ยมีธรรมชาติที่ไม่ตายอยู่แล้วกันทุกคนมีสภาวะธรรมที่ไม่ตายมีสภาวะความเป็นอมตะอยู่กับเราอยู่แล้วซึ่งจริงๆเราทั้งหลายเนี่ยคือสภาวะที่เป็นอมตะนั่นเองไม่ตายเพียงแต่เราไม่รู้มีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นพอหลงเข้ามาในระบบของสังสารวัฏเนื่องจากมาพอใจไอ้ห้าธรรมชาติเนี่ยคืออะไรรูปมีดินน้ำไฟลมเวทนามีสุขทุกข์อุเบกขามีสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งดันมาพอใจห้าธรรมชาตินี้ซึ่งมันเป็นของแก่เจ็บตายเราก็เลยต้องเกิดแก่เจ็บตายไปกับไอ้ห้าธรรมชาตินี้ซึ่งจริงๆเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายเพราะนั้นในขณะที่เราเข้ามาหลงยึดห้าธรรมชาติเนี่ยพุทธเจ้าจึงเรียกผู้นี้ว่าสัตว์จึงหมายถึงผู้ที่ยังหลงติดข้องอยู่ในขันธ์ทั้ง5ซึ่งจริงๆเราเนี่ยคือวิมุตติยันตสนะคืออมตะธรรมคือความไม่ตายพุทธเจ้าจึงบอกหลายๆครั้งว่าเอ้ยเธอเข้าใจผิดพวกเราเข้าใจผิดพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรากลับไปสู่สภาวะเดิมของเราเองเท่านั้นเองแล้วก็วางความยึดมั่นในของที่ไม่ใช่ของเราท่านจึงบอกเสมอว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งมันไม่ใช่เราจริงๆทีนี้จะหาอุบายอะไรที่ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราก็คือมันแปรเปลี่ยนไปเองตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งไม่มีใครคุมได้ไม่มีใครจะคุมไม่ให้ฟันหลุดร่วงผมงอกขาวหนังเหี่ยวย่นหรือไม่ต้องเจ็บป่วยหรือไม่ต้องเดินไปสู่ความแตกดับไม่มีใครต้านทานธรรมชาติตรงนี้ได้พรหมก็ตามเทวดาก็ตามมนุษย์ก็ตามนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยไม่มีใครต้านทานตรงนี้ได้เลยนั้นเวลาพุทธเจ้าพอมาตรัสรู้แล้วนะแล้วมาประกาศธรรมะเนี่ยนะปรากฏว่าพวกพรหมเทวดานี่ห่อเหี่ยวใจกันหมดเลยเขาคิดว่าเรานึกว่าเราเป็นผู้เที่ยงแท้เพราะอายุมันยืนยาวมาหลายแสนปีนะกลับกลายเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ซะแล้วนะนั้นเขาก็จะเริ่มสังเกตแล้วว่าเทวดาก็ตายได้เนาะนั้นเทวดาตายมีอาการยังไงนะพุทธเจ้าบอกเสื้อผ้าพรจะเศร้าหมองผิวพรรณก็เริ่มเศร้าหมองเหงื่อออกจากรักแร้นะพวกเสนาสนะดอกไม้ทิพย์วิมานก็เริ่มเศร้าหมองแล้วเทวดาก็จะรู้ตัวว่าเขาจะต้องตายแล้วนะเพราะนั้นอิทธิปาฏิหาริย์คุณวิเศษที่เขามีช่วยเขารอดตายได้ไหมไม่ได้เลยเราเห็นเขามีคุณวิเศษหน้าแปลกประหลาดนะหน้าเขาเราบูชานะซึ่งจริงๆเราก็เคยเป็นอย่างเขามาเราก็เคยมีอิทธิปาฏิหาริย์ทุกคนเคยเกิดมาเป็นทั้งพรหมทั้งเทวดาทั้งเดรัจฉานทั้งจีปาถาเลยพุทธเจ้าบอกเธอเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเคยเป็นคนรวยมาแล้วมหาศาลเธอก็เคยเกิดเป็นคนรวยมาแล้วตลอดกาลยาวนานคนจนก็เป็นมาแล้วตลอดกาลยาวนานคนพิการก็เป็นมาแล้วตลอดกาลยาวนานเธอเคยเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วถูกเขาฆ่าตัดคอ
เลือดที่ไหลออกจากคอเธอในสังสารวัฏเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่น้ำตาที่เธอเคยร้องไห้ก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สังสารวัฏเนี่ยยาวไกลมากเราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนั้นเมื่อพระเจ้ามารู้ความจริงตรงนี้ก็เลยเปิดเผยจำแนกแจกแจงให้เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้เห็นความจริงแล้วก็ได้เห็นโทษในการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเพราะความไม่รู้ท่านก็เลยมาชี้ความรู้ให้หมายว่าเอ๊ะจริงๆแล้วความจริงมันคืออะไรอย่างนี้นะนั้นจริงๆแล้วเราปฏิบัติไปเพื่อกลับไปสู่สภาวะเดิมของเราเองโดยวางสภาวะที่ไม่ใช่ของเราไปซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูแล้วมันเกินจินตนาการสำหรับคนที่ยังไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาในรายละเอียดเหมือนอาตมาสมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมเวลาได้ยินใครพูดเรื่องความไม่ตายไอ้นี่บ้าละใครจะไม่ตายเพราะมันตายกันทั้งนั้นแหละแต่กลายเป็นว่ามันมีคนคิดไอ้เรื่องความไม่ตายก็คือพุทธเจ้าเรานี่เองมันก็จะเหมือนกับสมัยพวกเราทั้งหลายที่ยังเป็นเด็กอยู่ที่แต่ก่อนถ้าใครพูดเรื่องไปดวงจันทร์ละอันนี้บ้าละไม่มีใครเขาออกนอกโลกได้หรอกแต่ปรากฏว่าพอออกไปดวงจันทร์ได้มีคนขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์จนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการเข้าถึงความไม่ตายมันเขาคิดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วนั้นอย่างพวกในปิระมิดในอะไรอย่างนี้เห็นไหมพวกนั้นก็พยายามคิดว่ามันน่าจะเป็นอมตะนะอุตสาหพันเป็นมัมมี่เอาไว้นะก็อยากจะรักษาความเป็นอมตะเข้าถึงความไม่ตายเนี่ยตรงนี้ใครเจอจริงๆแค่นั้นเองนั้นหลักของคำสอนพระศาสดาก็คือประเด็นหลักๆก็คือเรื่องนี้แค่นั้นเองเรื่องว่าทำยังไงจะไม่ตายจากนั้นมันก็แตกลูกเป็นเรื่องของคุณงามความดีการที่จะเข้าไปถึงสุดยอดของปัญญาตรงนี้ได้มันก็เลยต้องมีลำดับขั้นนะเริ่มจากการละความตระหนี่มีการให้ทานอย่างเงี้ยมีการให้ทานพุทธเจ้าบอกจิตที่ตระหนี่เกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลเพราะว่าเราต้องทำลายความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ตัวเราแต่นี่ก็ของเรา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 หมดเลยมันก็เลยยากงั้นอันดับแรกก็มีการเสียสละก่อนมีจาคะพอเสียสละแล้วก็เริ่มพิจารณาว่าเออกายเราก็ไม่ใช่ของเรานะเริ่มมองเห็นละจากนั้นพอเห็นกายไม่ใช่ของเราปุ๊บมันยังเหลือนามธรรมอีกเพราะความเป็นเรามันไม่ใช่มีก้อนกายอย่างเดียวทุกคนมีจิตใจแล้วตัวจิตใจยังเป็นของเราอยู่ป่ะพุทธเจ้าก็อ้าวมองย้อนกลับเข้าไปดูสิจิตใจมีเกิดดับไหมอ้าวมีเกิดดับอีกอ้าวถ้ามีเกิดดับก็ไม่ต่างกับร่างกายสิก็แค่เจ็บตายเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวตนจริงเหมือนกันเป็นตัวตนชั่วคราวตกอยู่ภายใต้อริยสัจ4คือสมุทัยเกิดแล้วก็ลงไปสู่นิโรธดับมีขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่คือสัจจะจึงเรียกว่าเป็นอริยสัจ4สัจจะความจริงที่ไม่จำกัดการเวลามันจะจริงตลอดกาลว่าทุกอย่างในโลกธาตุอดีตก็จะจริงปัจจุบันจริงอนาคตก็จะจริงในอนาคตคนทั้งหลายก็จะเกิดแล้วก็ตายสุขทุกข์ในตัวคนเหล่านั้นก็จะเกิดแล้วก็ดับในอดีตก็เช่นเดียวกันทุกคนที่เคยมีสุขทุกข์ก็จะเกิดระดับทุกอย่างนามธรรมเกิดดับรูปธรรมเกิดดับเนี่ยฟังแล้วมันก็เหมือนจริงๆมันก็เรื่องง่ายๆนะแต่คนคิดไม่ออกต้องระดับผู้เจ้ามาคิดแล้วยอมไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั่วโลกซึ่งผู้เจ้ายืนยันว่าไม่มีใครคิดหรือพูดเรื่องนี้แน่นอนเพราะคนที่เห็นและเปิดเผยเรื่องนี้มาได้มีแต่ผู้เจ้าเท่านั้นนั้นโยมจะไม่สามารถเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พูดเรื่องปฏิจจสุบาทนั้นเรื่องปฏิจจสุบาทคือลำดับของการเกิดขึ้นของธรรมชาติในโลกผสมผสานกันระหว่างรูปนามเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันไล่ลำดับเกิดมายังไงจะมีแต่พุทธศาสตร์อย่างเดียวศาสตร์ของพุทธะนอกนั้นจะไม่มีเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พุทธเจ้ายืนยันเลยว่าไม่มีใครในโลกพูดเรื่องนี้และเท่าที่เราดูแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ไม่มีเรื่องปฏิจจสุบาทพอมีเรื่องปฏิจจสุบาทปุ๊บจะเป็นพุทธศาสนาทันทีไม่ว่าจะเจอที่ไ
ถ้ำในอัฟกานิสถานหรือว่าก้อนศิลาที่เพชรบูรณ์เมื่อพันกว่าปีก็เป็นก้อนศิลาเก่าที่แกะสลักปฏิจจสุบาทหรือที่เจอที่ลพบุรีก็เป็นก้อนศิลาในประเทศไทยเราก็เจอสลักสายปฏิจจสุบาทไว้นั่นคือเรื่องนี้เราพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดกันนานๆนั่นก็อย่างที่อุบาสิกาอ้างว่าแปลว่าวันนี้เป็นบุญนันใหญ่หลวงที่เราจะมาได้สดับในธรรมของพระตถาคตนั้นไม่ใช่ธรรมะของใครธรรมะของพระตถาคตพระพุทธเจ้านั่นเองมันจะทำให้เราได้รู้ละได้รู้ข้อมูลละนี่เมื่อได้รู้ข้อมูลแล้วเนี่ยอยู่ที่ใครจะนำไปปฏิบัตินำไปใช้อาตมาคิดว่าถ้าคนเห็นประโยชน์ตรงนี้จริงๆรู้ความมุ่งหมายจริงๆทุกคนอยากได้ทุกคนอยากได้หมดก็อยากได้เข้าถึงความไม่ตายก็ถามได้ทุกคำถามทุกประเด็นนะและคำตอบก็จะเป็นพุทธวจนะจะไม่มีคำตอบของอาตมานะพระคึกฤทธิ์ก็ไม่มีคำสอนนะสาวกทุกรูปก็ไม่มีคำสอนทุกคนจำมาทั้งนั้นนะจำมาแล้วเอามาปฏิบัติเดินถึงที่หมายแค่นั้นเองหลักการในครั้งก่อนก็ทำอย่างนี้ความหมายของคำว่าไม่ตายคำว่าไม่ตายก็คือการที่ไม่แตกดับชลาคืออะไรมรณะคืออะไรพุทธเจ้าอธิบายตั้งแต่ชลาความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความมีฟันหลุดความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้เรียกว่าชลามรณะคืออะไรการวัยชีพการแตกทำลายของขันการหายไปการทอดทิ้งร่างเพราะนั้นทุกระบบชีวิตมีการทอดทิ้งร่างนะการหายไปของเขาเทวดาก็ตายแล้วแฟบหายไปกายที่สำเร็จด้วยใจหมดละลายไปแล้วเนี่ยนี่เรียกว่าตายตอนนี้เมื่อโยมถามว่าไม่ตายมันคืออะไรมันก็เลยต้องมาทำความเข้าใจเรื่องตายก่อนถึงจะเข้าใจเรื่องไม่ตายได้ทีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องตายก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องอย่างเช่นว่าแก้วมันแตกเพราะอะไรใช่ไหมทำไมแก้วถึงแตกโยมอาจจะบอกก็มันหล่นจากมือสิหรือว่าใช้ไม่ดีนะใช้ไม่ระวังมันก็เลยแตกแต่ไม่ใช่อันนั้นมันก็ใช่แบบหนึ่งแต่จริงๆที่สุดของมันแล้วเนี่ยแก้วมันแตกเพราะว่ามันมีแก้วขึ้นมาคือแก้วมีการเกิดปรากฏถ้าจะไม่ให้แก้วแตกคืออย่ามีแก้วถ้าโยมไม่มีแก้วเลยไม่มีแก้วแตกจะไม่มีความทุกข์เพราะแก้วเพราะนั้นการเกิดจึงนำมาสู่แก่และตายนี่เราพูดเรื่องความตายก่อนเพราะนั้นก่อนจะรู้จักความไม่ตายต้องพูดเรื่องความตายก่อนเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงอธิบายลำดับสัจจะความจริงของความตายว่าตายมีมาจากเกิดแตกเพราะว่ามันเกิดมาเป็นแก้วหนังสือมันพังเพราะมันมีหนังสือขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดปรากฏโผล่ขึ้นมาสิ่งนั้นจะเดินไปสู่เสื่อมและหายไปพังแตกสลายแน่นอนภูเขาต้นไม้คนสัตว์ไล่เลียงไปถึงอารมณ์คนอารมณ์ของโยมก็สุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปมีใครสุขแช่ทั้งวันไม่มีทุกข์แช่ทั้งวันไม่มีใช่ไหมคิดอดีตทั้งวันไม่มีนะมันมีเกิดดับนี่ไงนั้นสมุทัยนิโรธนั่นนี่คือเป็นสัจจะของระบบที่ตายได้แต่พุทธเจ้าบอกมันมีอีกธรรมชาติหนึ่งที่มันมีสัจจะของมันคือเกิดไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะดับการเกิดได้ดับเหตุที่นำไปสู่มรณะชรามรณะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีถ้าไม่มีแก้วจะไม่มีแก้วแตกถ้าเราไม่มีการเกิดปุ๊บตายก็จะไม่ตามมาจึงต้องดับการเกิดนั่นเอง
นี่จึงเป็นเหตุที่มาที่ว่าทำไมต้องเข้าไปดับการเกิดเพราะเกิดมันเป็นสาเหตุของตายเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าเราเข้าไปดับเหตุมันได้แล้วเนี่ยผลมันจะถูกแก้ไขไปด้วยนั้นเราต้องเข้ามาดับที่เหตุนั้นเมื่อเราเข้ามาดับที่เหตุคือการเกิดได้แล้วเนี่ยธรรมชาติคือความตายจะหมดไปและพระเจ้าจะบอกว่าเราจะเข้าถึงธรรมชาติที่รู้ซึ่งธรรมชาติที่เกิดตายซึ่งตัวธรรมชาติเนี่ยก็คือสภาวะเดิมของทุกคนคือวิมุตติญาณทัสสนะหรือนิพพานหรืออมตะซึ่งธรรมชาตินี้คุณสมบัติของมันคือไม่ปรากฏมีการเกิดนะพุทธเจ้าเรียกมันว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดคุณสมบัติของมันอย่างที่สองคือณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมเมื่อไม่เกิดแล้วเสื่อมมีไม่ได้นั้นอาตมาถึงบอกโยมต้องเข้าใจสิ่งที่มีการเกิดก่อนเมื่อเกิดแล้วอุปาโทปัญญายติเมื่อเกิดมาแล้วเรียกว่าเกิดปรากฏมันจะมีวโยตามมาด้วยคือเสื่อมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแก้วมาแล้วจะมีแก้วบินแก้วล้าวและที่สุดแก้วก็จะแตกนะไม่วันใดก็วันหนึ่งพันปีหมื่นปีแสนปีตั้งไว้เฉยๆในที่สุดมันก็พังแน่นอนโขดหินอยู่ชายทะเลมันโดนน้ำซ้อโดนอากาศโดนฝนมันยังหมดไปเลยเพราะนั้นแก้วตั้งไว้เฉยหมื่นปีแสนปีก็หายไปจากโลกนี้แน่นอนมันหายไปแต่ทำลายไปเพราะเกิดปรากฏนะอันนั้นเมื่อโยมเข้าใจตรรกะของธรรมชาติอย่างนี้โยมจะเข้าใจตรรกะฝ่ายอมตะคือไม่ตายเพราะฉะนั้นอมตะมีได้เพราะว่าเกิดไม่ปรากฏนั้นมันมีธรรมชาติหนึ่งที่เกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏปุ๊บเสื่อมมันก็ปรากฏไม่ได้ธรรมชาติที่เกิดปรากฏจะมีการเสื่อมและเมื่อเสื่อมแล้วไม่ได้หยุดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยก็เรียกว่าทิฏฐัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเหมือนก้อนน้ำแข็งโยมตั้งอยู่ทุกวินาทีมีการละลายไปเรื่อยๆเมื่อตั้งอยู่เฉยๆก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเปลี่ยนรูปร่างละลายอยู่ตลอดเวลาทุกอณูทุกวินาทีนั่นน่ะของแข็งทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่เราสังเกตไม่ออกมันสึกกร่อนไปทีละอณูสองอณูทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามองน้ำแข็งจะสังเกตง่ายนิดมันละลายตลอดเวลานั่นคือทิฏฐัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เฉยๆมันก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันเปลี่ยนรูปร่างหรือก้อนเมฆนะถ้าใครเคยเห็นภาพก้อนเมฆที่เขาไปถ่ายใกล้ๆมันจะเปลี่ยนแปลงรูปทรงอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะเพราะนั้นมันเมื่อมันตั้งอยู่เฉยๆมันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรอยู่นิ่งในโลกธาตุนี้แม้แต่เนื้อหนังของเราเองที่ถ้าใครไปดูสารคดีที่เขาย่อส่วนตั้งแต่ให้ไปดูตั้งแต่อวกาศเลยแล้วย่อส่วนเข้ามาถึงในตัวของคนลงเข้าไปในอณูนะเป็นอะตอมเป็นอิเล็กตรอนเป็นอะไรทุกอย่างมีการเคลื่อนไหวการขยับไม่หยุดนิ่งเลยในเนื้อหนังเราเนี่ยมีอนุภาคเล็กๆวิ่งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีอะไรอยู่นิ่งเลยเหรอพระเจ้าตัดถูกเป๊ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่แม้แต่ระบบที่ใหญ่ที่สุดแกลเล็กซี่ใหญ่โตมหาศาลแกลเล็กซี่เคลื่อนไหวตลอดนอกจากหมุนรอบตัวเองแล้วก็ยังหมุนรอบระบบของแกลเล็กซี่ด้วยกันเองเป็นกลุ่มๆเป็นแสนๆล้านๆแกลเล็กซี่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรในโลกธาตุที่หยุดนิ่งจริงๆทุกอย่างเคลื่อนไหวหมดนั้นตรงเนี้ยที่บอกว่าเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนั่นก็คือสัจจะของมันคืออุปาโทปัญญายติเกิดวโยเสื่อมแล้วก็ทิฏฐะเสื่อมเรื่อยๆในที่สุดจะเดินไปสู่การดับอย่างนี้นั่นนี่คืออริยสัจ4ฝั่งตรงข้ามอมตะความไม่ตายก็คือเกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏเสื่อมจะไม่มีเมื่อเสื่อมไม่มีการเสื่อมเรื่อยๆก็ไม่มีดับไม่ต้องพูดถึงไม่มีแน่นอนอย่างนี้
นั้นสภาวะนี้จะถูกเรียกว่าอมตะคือไม่ตายอย่างนี้ก็เรียกอย่างว่าเป็นสุญญตาคือความว่างในความว่างมีความรู้มีความรู้อยู่ด้วยไม่ใช่ว่าขาดศูนย์แต่ความมีของธรรมชาติเนี่ยมันไม่ปรากฏการเกิดมันเลยไม่ตายสิ่งนี้เป็นทรัพย์พุทธเจ้าเรียกว่าเป็นทรัพย์ประจำตัวของมนุษย์ทุกคนเพราะจริงๆมนุษย์ทุกคนมีตัวนี้หมดเทวดาพรหมสัตว์นรกก็มีตัวนี้หมดเพียงแต่เขาเมื่อหลงเข้ามาในสังสารวัฏเมื่อเขาเดินพลาดไปในอกุศลเขาก็ไปอบายเขาหลุดไปในกุศลเขาก็ไปสุคติมามนุษย์มาเดรัจฉานมาก็เวียนไปเรื่อยๆท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏตามความหลงอย่างนี้ขอเข้าใจนะเรื่องอมตะความไม่ตายเป็นอย่างนี้ถ้ามาดูตรงนี้แล้วเนี่ยอาตมาเลยมองว่าในโลกนี้ในโลกธาตุเนี่ยไม่มีใครเลวคือไม่มีใครไม่ดีเพราะทุกคนคือวิมุตต์ทั้งหมดเลยเพียงแต่ทุกดวงจิตที่หลุดเข้ามาในนี้มันหลงมาพอหลงเข้ามาแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้ปุ๊บก็เพลินอยู่ในสังสารวัฏนี้เพลินกับเรื่องอกุศลก็ไปอบายเพลินกับเรื่องกุศลก็ไปสุคติแล้วก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยหาที่จบไม่ได้จะวนออกยังไงวิธีวนออกก็คือมรรคมีองค์8เป็นทางเดียวเท่านั้นพุทธเจ้าบอกถ้าเว้นจากมรรค8ไม่มีทางออกคือแบบถ้าใจแล้วความหลงเนี่ยความหลงของแต่ละคนคือเรามีวิมุตติญาณทั้งสมาธิความหลงนี่ก็คือความเคยชินที่เราได้สร้างมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติใช่อนุสัยใช่ถูกต้องอริยมรรคมีองค์8ที่เราพยายามที่จะเข้ามาปฏิบัติตามที่ตามคำสอนเพื่อที่จะหลุดออกจากให้อนุสัยตรงนี้น้อยลงใช่เพื่อแก้ความเคยชินเก่าๆความเคยชินในการพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในสัมผัสพอใจในธรรมอารมณ์ฝึกวางความพอใจตรงนี้เพราะการพอใจตรงนี้เป็นการพอใจของเกิดของตายของที่มันตายได้พุทธเจ้าจึงบอกเดี๋ยวเธอกำลังเข้าใจผิดเธอตัวเธอนี่ไม่ใช่เธอหรอกเธอกำลังเข้ามายึดของที่มันแก่เจ็บตายได้นะพุทธเจ้าจึงบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานมันทวนกระแสไงเพราะนั้นมันทวนกระแสสัตว์โลกเพราะสัตว์โลกก็จะบอกตาของฉันนะหูของฉันจมูกของฉันแต่มันเป็นของฉันได้แค่ร้อยปีไงมันเป็นปัญหาอย่างนี้นะนั้นผู้เจ้าก็อยากได้สุขถาวรเนี่ยอยากได้อะไรถาวรนั้นถ้าสิ่งในโลกเป็นความถาวรผู้เจ้าก็เอาเหมือนกันแต่ไม่มีถ้าลองหาดูแล้วมันไม่มีนะอย่างพวกของมีของครับเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับต้องแตกสลายไปตัวเราก็เหมือนกันครับแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนเราตายไปเราจะต้องไปเกิดอีกเป็นบทที่อยากรู้ว่าคือเรารู้ว่าเราของเกิดและตายไปแต่ว่าเราไม่ได้ทราบถึงว่าเราจะต้องมาเกิดอีกครับเราจะมีวิธีที่ยังไงที่เราจะรู้ได้ว่าถึงจะเกิดกับตรงนี้ครับอ๋อไม่ยากวิธีมีการที่จะรู้บอกเอ๊ะรู้ได้ยังไงว่ามันจะต้องมีการเกิดอีกพุทธเจ้าบอกให้เข้าไปสังเกตสรรพสิ่งในโลกจะมีเกิดปรากฏเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าใครสังเกตเห็นสมุทัยเรื่อยๆมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับความขาดศูนย์เนี่ยจะหมดไปนั้นเราต้องหมั่นสังเกตสมุทัยสมุทัยของอะไรบ้างรถยนต์เกิดไหมเกิดต้นไม้เกิดไหมเกิดสังเกตสิ่งในโลกสิเดี๋ยวโผล่มาเดี๋ยวโผล่มาแล้วเดี๋ยวมนุษย์โผล่เดี๋ยวสัตว์โผล่ไล่มาจนถึงนามธรรมในจิตเดี๋ยวสุขโผล่มาแล้วสุขหายไปเอาทุกข์โผล่มาทุกข์หายไปเอาเดี๋ยวอดีตความคิดอดีตโผล่ขึ้นมาแล้วมีการโผล่ขึ้นมาผุดขึ้นตลอดเวลาเลยนี่แหละสมุทัยใครมาตามเห็นสมุทัยเห็นสมุทัยสมุทัยสมุทัยเรื่อยๆอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าทุกอย่างขาดศูนย์ไม่มีอะไรตายแล้วจบกันมันจะหมดไปเพราะเขาจะเห็นสัจจะความจริงของโลกว่า
ในโลกเนี่ยเกิดมันปรากฏตลอดเวลาเลยและในขณะเดียวกันถ้าบุคคลใดมาตามเห็นความดับคือนิโรธเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ชั่วคราวแค่นั้นนะภูเขาก็ชั่วคราวยุงก็ชั่วคราวมนุษย์ก็ชั่วคราวโผล่มาแล้วก็จะหายไปโผล่มาแล้วก็จะหายไปใครตามเห็นความดับสัสสะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนแน่นอนถาวรเที่ยงแท้จะหมดไปนะเพราะฉะนั้นพวกพรหมพวกเทวดาทั้งหลายต้องมาตามเห็นความดับเพราะอายุก็ยืนนะนั้นนี่คือ2จุดที่มนุษย์ต้องเข้าไปตามรู้ตามเห็นจึงจะแก้มิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ได้นั้นพุทธเจ้าจึงบอกกับพระมหากัจจานะว่ากัจจานะส่วนสุดทั้งสองโดยมากของสัตว์โลกเนี่ยคือส่วนสุดว่าอัตถิตาคือความมีและส่วนสุดว่านัตถิตาคือความไม่มีนั้นคนจะคิดว่าทุกอย่างมีแน่นอนถาวรเที่ยงแท้นี่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเอ้ยขาดศูนย์ไม่มีอะไรตายแล้วจบกันไม่มีการเกิดใหม่เพราะเขาไม่ได้สังเกตสมุทัยและเขาไม่ได้สังเกตนิโรธสุดตรงของความเห็นเหล่านี้จึงเกิดขึ้นนะนี่วิธีแก่แต่ว่าเราต้องเชื่อในภพชาติก่อนไม่ได้ต้องเชื่อในภพชาติเราจะต้องเป็นผู้เข้าไปสังเกตภพชาติว่าภพคืออะไรภพคือสถานที่เกิดชาติคือการเกิดนั้นพุทธเจ้าอุปมาเรื่องภพหมายถึงอะไรวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเป็นผู้รู้อารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยผู้รู้จิตจะเข้าไปรับรู้อารมณ์ปั๊บตั้งอยู่สักพักดับไปเข้าไปรับรู้อารมณ์ใหม่ปั๊บตั้งอยู่สักพักดับไปนี่ไงนั้นจิตจะเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยนี่คือการเข้าไปสังเกตระบบของธรรมชาติอ๋อเกิดปรากฏอย่างนี้นะนั้นการที่จิตเข้าไปรับรู้ลมปั๊บครั้งแรกเนี่ยพุทธเจ้าเรียกพบหมายถึงสถานที่เกิดมันมีที่ตั้งอาศัยแล้วเปรียบเหมือนเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาปั๊บเมล็ดพืชมีที่ตั้งอาศัยพร้อมที่จะงอกแล้วงอกได้เพราะอะไรเพราะน้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจเมื่อมีน้ำลดเมล็ดพืชเมล็ดพืชจะงอกขึ้นมาจิตเข้าไปรับรู้ลมปั๊บสถานที่เกิดมีแล้วถ้าเรารู้ลมต่อไปเรียกว่าชาติวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นี้ละแล้วก็จะจบด้วยชรามรณะชาติเป็นเหตุให้แก่และตายอย่างนี้นี่คือระบบที่เราต้องเข้าไปสังเกตเราต้องเชื่อว่าถ้าเราตายเราต้องกลับเกิดเป็นอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อจะต้องเข้าไปหมั่นสังเกตแล้วความเชื่อจะตามมาเองเพราะนั้นถ้าใครสังเกตระบบของจิตบ่อยสังเกตทุกวันมันก็จะชัดเจนเองว่าอ๋อระบบธรรมชาตินี่มันทำงานอย่างนี้ปั๊บเราจะเห็นเลยพุทธเจ้าจึงบอกพระโสดาบันจะเห็นอะไรเห็นว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในสี่ธรรมธาตุเนี่ยถ้ามันไม่รู้ที่กายเรามันก็จะไปคิดเรื่องอดีตบางทีมันก็ไปคิดเรื่องปรุงแต่งไปในอนาคตบางทีมันก็ไปรู้สุขทุกข์บางทีมันก็วิ่งกลับมาที่กายนี่พระโสดาบันนะคือคนที่เข้าไปเห็นสัจจะของธรรมชาติสังเกตนั่นเองเข้าไปสังเกตเรียกว่าธรรมชาตินี้ทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีเป็นโสดาปัตติมรรคพระอริยบุคคลขั้นต้นเห็นไหมนั้นไม่ได้ศรัทธามาก่อนก็คือเข้าไปสังเกตเลยสังเกตปุ๊บโอ้เห็นความจริงอย่างเนี้ยโยมนั่งอยู่บ้านสังเกตเรื่อยๆเห็นเมฆมาปุ๊บอย่างนี้ฝนตกแน่นอนพอเห็นทุกวันปุ๊บสังเกตอะความรู้เกิดขึ้นโยมลองดูพวกที่อยู่ในทะเลทรายนะพวกอียิปต์อะไรที่เขาทำแผนที่ดวงดาวเขานั่งสังเกตดวงดาวทุกวันกลายเป็นแผนที่ดวงดาวในปัจจุบันนี้มีกล้องโทรทัศน์ออกไปก็ตรงจริงตามเลยเมื่อนี้นั่งเฝ้าสังเกตทุกคืนดวงดาวมันไปอย่างอ๋อกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันก็ทำแผนที่ดวงดาวมาได้ตั้งเป็นพันปีแล้วไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย
้าสังเกตหลักการเดียวกันพุทธเจ้าให้เข้าเฝ้าสังเกตจิตตัวเองว่าจิตมันทำงานยังไงเนี่ยศรัทธาจะตามมาเองเข้าใจไหมนั้นภายใต้ความรู้และข้อมูลที่หลากหลายในโลกไม่มีใครทำปริญญาได้ทุกใบในโลกนะศาสตร์ในโลกมีเต็มเลยโอ้โหปริญญาไม่รู้กี่สาขายมเรียนไม่จบนะในชีวิต100ปีนี่พุทธเจ้าจึงมาจำแนกก่อนความรู้อะไรที่เร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาคือต้องรู้ว่าไม่ตายทำยังไงอริสัตสิ นั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าความรู้นี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนยิ่งกว่าการดับไฟที่ไหม้ผมบนศีรษะนั้นเราต้องจำแนกความรู้ก่อนว่าเฮ้ยเกิดมาในควรจะรู้เรื่องอะไรดีเพราะมันรู้ไม่หมดหรอกในโลกนี้มีเรื่องที่ต้องรู้มากมายพุทธเจ้าถึงแยกแยะให้อริสัตสี่เป็นเรื่องที่ต้องรู้ก่อนอันดับแรกของชีวิตเหตุผลเพราะว่ามนุษย์เป็นผู้ที่รู้มีปัญญารู้ธรรมะตรงนี้ได้ไงไม่งั้นการเกิดของเรามันจะสูญเปล่าเพราะพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าการที่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นมันยากมากพระองค์อุปมาความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ว่าเปรียบเหมือนน้ำท่วมผืนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยอันกว้างใหญ่นะมีน้ำท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นลมก็พัดไปทิศเหนือใต้ออกตกนะพัดแอกไม้ไผ่เนี่ยไปเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอด100ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพุทธเจ้าบอกเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100ปีเต่าตาบอดด้วยนะแล้ว100ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีจะเจอแอกไม้ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวในน้ำนั้นสาวกโอ้โหยากมากพุทธเจ้าบอกนั่นแหละความยากในการที่เราจะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นั้นพระองค์จึงบอกโอ้โหเรากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นี่สุดแสนสาหัสเลยยากมากนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยต้องคัดแยกดีๆว่าเอ้ยชีวิตแค่100ปีเนี่ยเองต้องรู้อะไรใช่ไหมเจ้าต้องรู้อะไรเจ้าต้องรู้นี้ก่อนเพราะเจ้ามีชีวิตอยู่แป๊บเดียวเหมือนหยาดน้ำเนี่ยปุ๊บนั้นถ้าชีวิตเรา100ปีเนี่ยเทียบกับจักรวาลเนี่ยซึ่งดวงดาวมันมีอายุยาวเป็นล้า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 นปีเนี่ยเรามันขี้ผงขี้ฝุ่นของจักรวาลนิดเดียวแค่นั้นน่ะนะแป๊บเดียวน้อยมากก็เลยต้องคัดแยกก่อนจะไปรู้อะไรอริยสัจ4จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดก่อนอย่างอื่นตามมาทีหลังได้พูดเรื่องความไม่ตายมันเหมือนเพ้อเจ้อเหมือนบ้าไอ้อะไรมาพูดเรื่องความไม่ตายหรือมองไปเป็นอะไรที่มันลึกเกินไปเหตุที่พระมองอย่างนั้นเพราะพระไม่ได้ศึกษาเมื่อไม่ศึกษาเดี๋ยวถูกต้อนถามมันงงตอบไม่ได้นั้นถ้าพระได้ศึกษาคำพระศาสดาจริงๆรู้ที่มาที่ไปเหตุผลลำดับการอะไรปุ๊บจะกล้าสอนเพราะเราต้องถูกถามแน่นอนไว้อยู่ๆมาพูดเรื่องไม่ตายบ้าป่ะมันไม่ตายได้ไงอะไรคืออะไรเมื่อถูกถามต้องตอบได้และเอาคำตอบของใครของพุทธเจ้ามาตอบอย่างนี้ว่าพุทธเจ้าให้เหตุผลอะไรเพราะพระองค์ยืนยันว่าคำสอนขององค์ประกอบด้วยเหตุผลนะอย่างนี้ซึ่งโยมสามารถที่จะใคร่ควรตามไปเป็นลำดับและรู้ตามได้นี่คือศักยภาพของมนุษย์นั้นพุทธเจ้าจึงบอกอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ล่วงเลยไปชีวิตเราน้อยมากยิ่งอย่างที่โยมว่าผ่านราตรีมานานแล้วเหลืออีกไม่กี่ราตรีต้องใช้โอกาสตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดและทีนี้ก็ไม่มีใครรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้เด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้อย่างนี้คุยเรื่องความตายต้องคุยเป็นเรื่องปกติใครไม่เคยคุยเรื่องความตายจะเอ้ยไอ้นี่พูดเลิกไม่ดีนะมาพูดเรื่องตายแต่มันจะเสียวไงพูดเรื่องตายเฮ้ยเป็นลางว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนความรู้สึกเราก็เป็นอย่างนั้นเฮ้ยอย่ามาพูดเรื่องตายกำลังไปเที่ยวกันเฮ้ยไม่ดีเลิกไม่ดีลางไม่ดีจริงๆเป็นปกติธรรมดาและเมื่อเราเคยชินกับตรงนี้จะเห็นความเป็นธรรมดา